สวัสดีค่ะพบกันเช้านี้นะคะกับช่วงกวักพูนพบกันกับนุ้ยค่ะแล้วก็พี่ม่อนนะคะวันนี้มา2คนเลยหัวยุ่งเลยค่ะหัวยุ่งร้อนมั้ยร้อนมากนุ้ยแว่นมากเดี๋ยวนี้แว่นแล้วพี่ม่อนรถติดไม่ไหวพี่เอานี่ออกก็ได้นะแต่ก็เปิดแอร์หนาวๆหน่อยอ๋อไม่เป็นไรเช้าๆชิลๆสบายๆสวัสดีพี่ๆนักลงทุนทุกท่านด้วยนะคะที่รับชมกันอยู่ทักทายกันเข้ามาได้นะใน Facebook Live สดตอนนี้นะคะทักทายว่าไงจ๊ะก็เป็นยังไงบ้างจะสวัสดีอย่างเดียวมันก็เสียเวลามั้งอ๋อวันนี้ว่าหุ้นจะแดงหรือเขียวไหมแต่น่าจะแดงเพราะว่าเอเชียเช้านี้เปิดมาแดงหมดเลยพี่มอนจะแดงหรือเขียวธรรมดาไปนะธรรมดาไปหรอหาเรื่องหน่อยดิหาเรื่องคุยกันแบบเป็นน้ำเป็นเนื้อโอ้วันนี้ว่าคุณจะแดงหรือเขียวเอางี้ก็แล้วกันว่าวันนี้วันพุธใช่ปะใช่แล้วค่ะวันนี้วันพุธแล้ววันพุธแล้ววันพุธที่13ค่ะ13มีนา14 15 16 17เขียวมั้งเนี่ยเขียวเหรอวันนี้วันที่13มีนาเราจะคุยเรื่องอะไรกันดีวันนี้เหรอก็พูดในนี่ไหมเอ๊ะเอางี้ไหมใครอยู่ที่ไหนอยากรู้ว่านักทุนฟังรายการพี่ว่าอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ทั่วไทยหรือเปล่าเนาะไม่ใช่อยู่แถวไหนแถวไหนเออตลาดสามย่านตลาดสะพานควายตลาดสีลมนี่ไงพี่ๆทักทายกันเข้ามาได้นะคุยกันบ้างดีกว่าเนาะคุยกันเนาะคุยกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมีหุ้นเด็กวันนี้พี่ม่อนผมยุ่งจังพี่สับผมมาเลยไม่ได้ใดมันเป็นสไตล์ค่ะสไตล์เกาหลีมันไม่ใช่สไตล์เกาหลีสไตล์หัวยุ่งคุณบินเนอร์แซ่หลี่วันนี้พี่ม่อนผมยุ่งจังเออสไตล์พี่อะคือเซอร์เท่ๆเรียบๆนี่ไม่ใช่พี่นะใช่แบบแปลกๆเลยนะต้องเป็นอย่างนี้แล้วถึงจำพี่ม่อนได้ก็พี่ม่อนดูนี่ไอ้แบ็คดรอปพี่ม่อนดิตัวการ์ตูนอะเหมือนเชียร์ไม่รู้พี่ๆไปโหลดกันบ้างหรือยังเนาะเอามาเล่นกันก็ได้นะตลาดคูหวีเอ๊ะตลาดคูหวีคืออะไรหือวีคูตลาดเหรอคำผวนหรอไม่น่าใช่นะตลาดอะไรคะพี่ตลาดคูหวีคูตลาดหรือเป็นตลาดแถวบ้านพี่เขาหรือเปล่าหรือยังไงท่านนักทุนที่ติดตามฟังรายการพี่ม่อนเนี่ยใครบ้างคันพี่มีเพื่อนคุยกันหน่อยสิอยากคุยกันหน่อยแล้วคุณจรานพระราม3เครียดเปล่าพี่ไม่เครียดสวยครับดูดีพี่มีพี่อยู่แถวพระราม3ด้วยใกล้เรามั้ยใกล้เรานะตรงไหนนะพระราม3เออใกล้กันอ้าวสวยครับดูดีครับคุณเพนได้เอ๊ะมีต่างจังหวัดมั้ยถ้าอยู่ต่างจังหวัดมั้ยต่างจังหวัดพระราม3พระราม3ไม่ใช่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดตรงไหนพระรามมีแถวไหนต่างจังหวัดวันนี้พี่นัทยังไม่มาปกติพี่นัทจะมาสวัสดีเจ้านัทเนี่ยมันไปอยู่รายการอื่นนัทมันไปทุกรายการแหละทุกรายการเราอย่าลืมนะนัดกันเขาเรียกว่าโต๊ะจีนใช่30มีนาใกล้แล้วนะคะใกล้จะได้เจอกันละเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนพี่ม่อน VIP ค่ะนะเพราะว่าโต๊ะจีนที่เดอะสุขสนก็เป็นเพื่อนๆกันแหละ300คนดีใจมีเพื่อน300คนเยอะไหมอ่ะไม่เยอะเลยเนาะดูเราเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะก็เห็นยอดดูเราทีเป็นพันเลยอ่ะก็มาเจอกันทีสามมันหายากเพื่อนกินก็หายากเพื่อนกินก็หายากนะขนาดชวนมากินนะก็อย่าลืมนะวันเสาร์ที่30มีนาคมประเด็นที่เราจะคุยกันวันนั้นเราคิดออกแล้วล่ะนักทุน300คนนะมาเจอกันเนาะเก็บไว้ก่อนอุบไว้ก่อนไม่ต้องอุบหรอกมองไปบอกเลยเหรอลงทุนหุ้นลงทุนหุ้นตัวไหนไม่ลงทุนหุ้นให้ได้กำไรทำไงโอ้โหแล้วคิดดูนักวิเคราะห์รายการเรามีกี่คนน่ะจะได้ตั้งกี่แนวคิดอะพี่มอนนะเพราะมากันเกือบจะครบทุกคนเลยนะคะนักวิเคราะห์รายการเราเยอะมากนี่ต้องจำไม่ได้ประเด็นที่จะพูดกันวันที่30นะฮะค่ะก็นักวิเคราะห์ที่เข้ามาก็ลงทุนหุ้นทำกำไรเอ้ยลงทุนทำลงทุนหุ้นกำไรทำไงใช่ไหมลงทุนลงทุนหุ้นทำยังไงให้ได้กำไรไงลงทุนหุ้นกำไรทำไงลงทุนหุ้นกำไรทำไงแกจำได้ไหมก็เหมือนแบบจำชื่อจำไม่ได้ให้คีย์เวิร์ดไปกับพี่ๆนักวิเคราะห์ใช่ไหมแล้วเขาก็จะมาแบบบอกให้เราว่าทำยังไงถึงจะได้กำไรอะไรอย่างเงี้ย
มีคนบางคนให้ไอเดียละหรอก็บอกเดี๋ยวไปบรรยายข้างในลงทุนหุ้นฟังไปด้วยกินไปด้วยกำไรกำไรทำยังไงมันเป็นคำถามที่ธรรมดาแต่มีความหมายเพราะนุ้ยยังทำไม่ได้เลยใช่ค่ะลงทุนหุ้นกำไรทำไงเหมือนจะง่ายนะแต่มันก็ยากทำได้ไหมล่ะไม่ได้ยากก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันได้กำไรลงทุนหุ้นกำไรทำไงเพราะใครๆก็อยากจะได้กำไรเนาะทำไงคะลงทุนพี่ๆทำยังไงกันบ้างให้ได้กำไรฟังรายการเราสิคะชงเองชงเองหรืออายอายอายลงทุนหุ้นกำไรทำไงอ่ะก็เป็นวอร์ดิ้งที่เหมือนง่ายๆนะแต่อธิบายยากเลยในงานวันนั้นสำหรับท่านที่ไปงานวิมอน VIP แล้วจะมีของชำร่วยด้วยใช่แล้วของชำร่วยที่ว่านี้เหมาะสำหรับนักทุนเพื่อพวกเราไม่ใช่เพื่อใครใช่จะน้องตันหาเราเองอยากเป็นอะไรต้องมาต้องเป็นของพวกเรารีบๆมากันเลยนะคะพี่วันที่30มีนาจ้ะงานท่านที่ไปไม่ได้ก็ไปไม่ได้ไม่เป็นไรก็ไม่ไปไม่ได้อยู่ไกลเหมาะสำหรับท่านที่อยู่ใกล้และไปกับพี่ม่อนใช่เนี่ยเพิ่งมารู้ว่าตอนที่อายุขนาดนี้แหละพี่ก็อายุ30 40นะแก่แล้วด้วยนะแต่ไม่เกินนี้โอเคโอเคเพิ่งมารู้ว่าชีวิตตอนช่วงนี้ค่ะนักทุนเวลาเราจะไปกินหรือไปเที่ยวไหนเนี่ยมันต้องไปกินไปเที่ยวกับเพื่อนที่แบบรู้ใจเฮ้ยไม่ต้องรู้จักคอเดียวกันได้ไหมเออคอเดียวกันคอเดียวกันเอ็งไปเที่ยวกับไอ้บอยหนุ่มที่ไหนล่ะถูกเปล่าเออสนุกที่ไหนล่ะต้องเป็นคนที่รู้ใจนะแล้วก็เป็นคนที่กินแล้วมันเนี่ยคุยภาษาหนุ่ยได้ภาษาพี่ม่อนได้ภาษานักทุนได้ซึ่ง300คนนะฮะค่ะอยากให้ทุกคนไปก็จ๊อกแจ๊กจ่อแจ๊กจ๊อกแจ๊กจ่อแจ๊กนั่นแหละแล้วก็เวลาไปเที่ยวมันก็เวลาไปเที่ยวนะเออเสียงไห้นี่ตกลงพี่หวานพี่มงคลไปด้วยนะไปด้วยหรอสามคนเลยโอ้ยไปสิเออพี่ไอ้ตึกนี้เออแล้วไอ้ CPR ล่ะอ๋อก็คุยกันรู้เรื่องพี่เมื่อยังเออแล้วไอ้ปตท.ล่ะแล้วอย่างนี้หลายคนที่แบบเอ๊ะไปคนเดียวกลัวไม่มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมไปหาเพื่อนที่นู่นมีพี่ม่อนเป็นเพื่อนพี่หวานเป็นเพื่อนพี่มงคลเป็นเพื่อนแล้วก็เพื่อนแล้วเดี๋ยวจะซีกันมีเพื่อน4คนแล้วถ้าไม่มีเพื่อนถ้าไม่มีเพื่อนก็ไปได้เหมือนกันก็ประเภทที่แกเมื่อยกำลังนะกำลังแบบนั่นอะสอบพอล่ะแกจะรู้สึกเมื่อยได้ไงเนาะมันจะหายเมื่อยมันจะหายเมื่อยทันทีมีที่ไหนไปเที่ยวอย่างไรอะหาได้ที่ไหนล่ะเที่ยวไปเทรดไปได้หุ้นไงคุยเรื่องหุ้นไปเออตัวนี้มันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไปแล้วก็รับรองว่าไม่เสียเที่ยวแน่นอนใช่วันนี้น้องนุ้ยหน้าขาวเป็นพิเศษเพราะอยู่กับพี่ม่อนเอาหรอไม่ไฟมันส่องไงวันนี้เปิดผมได้ปกติจะแบบไม่เปิดอย่าให้พี่ม่อนเปิดผมนะหลานแตกโง่เฮงไงรับทรัพย์พร้อมกันแล้วนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่ะไปเร็วตลาดไอ้นั้นเปิดแล้วใช่ไหมทีเฟกทีเฟกแล้วเชิญเลยไอ้หนุ่มซินตึงเราเดี๋ยวนะ40พี่ให้พี่เสริมลองโทรหาพี่บวยดีกว่าค่ะพี่บวยจ้ะพี่บวยเพ่บวยแล้วน้องบวยน้องบวยของเพ่น้องหน้าสายน้องหนุ่มซินตึง34เองนะวันนี้นะนุ้ยหลายๆท่านที่เข้ารายการรอแป๊บหนึ่งนะฮะคุณม่อนดำเนินรายการสนุกคุณนุ้ยเสียงหวานขอบคุณนะจ๊ะอย่าพูดอย่างนั้นอยากไปด้วยแต่อยู่ไกลไม่สะดวกจ้าไม่เป็นไรเอาเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนพี่อะเพื่อนรักกันจริงเพื่อนกันไม่ทิ้งกันถึงไหนถึงกันมายังหนุ่มสินตึงอ่ะทีนี้เรื่องหุ้นนะคะนักทุนตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเองในช่วงนี้ฟิวเจอร์เปิดเป็นสีแดงเรียบร้อยแล้วสีแดงเรียบร้อยตกต่อค่ะตลาดหุ้นไทยตกต่อค่ะตกเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูแป๊บหนึ่งนะก็เมื่อเช้านี้ทางด้านฟีเจอร์นะคะก็แอดโอเพนที่บริเวณ1074นั่นเองนะฮะก็ยังอยู่ในบริเวณที่ต้องเรียกได้ว่ากรอบแนวรับนะฮะสำหรับฟีเจอร์ในตอนนี้นะฮะค่ะเดี๋ยวเราก็รอกันแป๊บหนึ่งนะฮะในเรื่องราวของฟีเจอร์ออปชันหรืออะไรต่างๆนะมีเพื่อนระยองไปกินโต๊ะบ้างไหมมีพี่วัดน่าจะมานะคุณประสิทธิ์น้องบวยน้องบวยน้องบวยสวัสดีค่ะพี่บวยพี่เหร
ไม่เป็นพี่นุ้ยสวัสดีครับน้องนุ้ยแล้วก็พี่ม่อนแล้วก็พี่ม่อนนะครับน้องเว้ยอายุเท่าไหร่นะน้องเว้ยคะพอครับน้องเว้ยอายุเท่าไหร่ตอนนี้ก็ตอนนี้30ปลายๆแล้วครับ30ปลายๆไอ้นุ้ยมันเป็นพี่บวยอ่ะเป็นน้องวันนั้นคุยกันแล้วเป็นน้องเป็นน้องบวยโอเคค่ะค่ะ30ปลายๆนะครับพี่เขาจะแบบเก่งเรื่องทีเฟกไงใช่บวยบวยเปิดที่1074บวยเอาไงต่อบวยบวยที่1074เอาไงต่อคะซีรีส์ H ครับก็เอาจริงๆตัว Action 0H19 นะครับก็จริงๆวันเนี้ยจริงๆวันนี้เปิดรถเนี่ยนะครับถ้าเราดูเนี่ยตัวของเมื่อวานฟิวเจอร์เนี่ยมันมีการดึงกลับมาตามที่ผมได้มีการตั้งข้อสังเกตไว้นะครับเพราะว่าในช่วงวันก่อนหน้าเนี่ยมันมีการแพนิคเซลในช่วงท้ายแล้วว่าเราพอเมื่อวานเนี่ยก็เลยมีแรงซื้อกลับมานะถ้าเราดูเนี่ยยอดของต่างชาติเนี่ยมีการกลับเอา cover shot วันเดียวเนี่ย 11,000 สัญญาเลยนะครับถือว่าเป็นในส่วนของจำนวนที่เยอะนะครับเข้าไปช็อตแล้วครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนับสัญญาณที่จะมีการเปิดช็อตอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราก็นำแนะนำให้รอดูในช่วงบ่ายดีกว่าถ้าเกิดในช่วงบ่ายนะครับตัวของโลเนี่ยนะครับกลับมาเคลื่อนไหวต่ำกว่า1073เนี่ยก็ค่อยเปิดช็อตนะครับเพราะว่าเนี่ยเรามีการเก็บข้อมูลมานะครับว่าการเบรกในช่วงบ่ายที่มันเป็นแนวรับเนี่ยนะครับมันจะมีความแม่นยำกว่าในช่วงเช้านะครับทำไมอ่ะครับฮัลโหลครับทำไมคะการเบรกในช่วงบ่ายมันถึงจะแม่นกว่าช่วงเช้าก็จริงๆถ้าเราย้อนกลับไปดูหลายๆปีนะครับความแม่นยำในช่วงเช้านะสมมติถ้าเกิดมีการเบรกโลเนี่ยนะครับมักจะมีการตีกลับขึ้นตัวของความแม่นยำเนี่ยจะมีอยู่แค่30-35% ครับแต่ว่าถ้าเบรกในช่วงบ่ายเนี่ยมันมักจะมีการปรับตัวในทิศทางเบรกชัวค่อนข้างแม่นยำกว่าถึงนะครับ 65-70% ครับอย่างสมมติถ้ามีการเบรกโลเนี่ยมันก็จะมีการไหลลงอย่างต่อเนื่องในช่วงบ่ายครับแต่ว่าถ้าเกิดเบรกโลในช่วงเช้าเนี่ยอาจจะมีการตีกลับหรือว่าเป็นการฟอลเบรกกลับขึ้นไปก็ได้เหมือนกันครับเออเป็นทริคนิดนึงนะใช่วันนี้ให้เป็นทริคนะครับสำหรับตัวของการเทรด Security Future นะครับบ้านเราเนาะบ้านเราเนาะครับคาแรคเตอร์ประเทศไทยนะฮะอ่ะนักทุนที่ตามในเรื่องราวของฟิวเจอร์นะฮะคุณพมรสุวรรณสาครคุณนะฮะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ KT Simico ได้บอกทริคในวิธีการตามนะฮะเพราะตลาดทางด้านฟิวเจอร์ต้องถือว่ามีการแอคชั่นอย่างแรงก่อนที่ตลาดหุ้นไทยเปิดในตอนนี้นะฮะครับใช่ครับครับทริคของคาแรคเตอร์ตลาดหุ้นไทยคุณบุ้ยบอกแล้วนะคะนักทุนค่ะบอกว่าถ้าหากจะเบรกคือตบโลในตอนเช้าอัตวัดขึ้นมาคืนแต่ถ้าตบโลในตอนเย็นนะฮะครับต้องบอกว่าตบจะได้เห็นภาพถึงภาพออกตบเปี้ยงๆตอนเย็นน่ะจะตบแล้วตายเลยฟื้นไม่ได้ฟื้นยากถ้าตบตอนเย็นเนาะคุณเว้ยเนาะครับพี่แปลถูกไหมครับโอเคนักลงทุนค่ะรอดูแต่ตอนเช้าไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมคุณเว้ยแอดโอเพนที่1074ตอนนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยภาพเนี่ยน่าจะค่อนข้างอยู่ในทรงที่ค่อนข้างไซด์เวย์ต่อเนื่องจากเมื่อวานเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างส่วนในเรื่องของทางเบรกซิตเองเนี่ยก็ต้องรอการโหวตต่อในส่วนของวันนี้ด้วยโอ้ปัจจัยต่างประเทศเนาะครับโอเคอ่ะก็รอไม่ต้องแอคชั่นอะไรใช่ไหมตอนนี้ครับผมว่าพอดูความชัดเจนในช่วงบ่ายดีกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วในตัวของทางสต็อกฟิวเจอร์นะครับก็ถ้าเราดูเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยวอลลุ่มซื้อขายบล็อกเทรดหนาแน่นในตัวหุ้นที่นำหน้าด้วยตัว T นะครับจะมีอยู่3ตัวจะมีตัว TBI PL นะครับ TMB แล้วก็ตัว True เนี่ยนะครับใน3ตัวเนี่ยถือว่าตัวรุ่มบล็อกเทรดหนาแน่นมากแต่ว่าสถานะคงค้างหรือว่า Open Interest เนี่ยมันมีการปรับลดลงค่อนข้างเร็วนะครับซึ่งพอไปแท็กเนี่ยกราฟทางด้านเทคนิคนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวของ Price Pattern ทั้ง3ตัวเนี่ยลงมาใกล้ๆแนวรับสำคัญหมดเลยนะครับตัว TBI PL เนี่ยอยู่แนวรับประมาณ2บาทใช่มั้ยครับตัว TMB เนี่ยแนวรับ2.14 บาทซึ่งเป็นโลเดิมของปี2018ส่วน True เนี่ยจะมีแนวรับที่4.82 บาทซึ่งเป็นโลเดิมของช่วงเดือนนี้ที่ทำไว้นะครับถ้า3ตัวเนี้ยหลุดแนวรับสำคัญเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ตัวของสถานะคงค้างที่มีอยู่นะครับนักทุนอาจจะมีการเร่งปิดบล็อกเทรดได้ซึ่งพอปิดบล็อกเทรดเนี่ยนะครับตัวของโบรกเกอร์ที่ถือหุ้นอ้างอิงอยู่นะครับเพราะว่าโบรกเกอร์ต้องเฮดจ์ไว้ขานึงเนี่ยก็จะมีการเร่งปิดสถานะนะครับเขาก็จะมีการขายหุ้นนั่งออกมาซ้ำเติมแรงขายในกระดานได้เหมือนกันอุ้ยอุ้ยครับอันนี้ก็
นะเป็น3ตัวที่ต้องติดตามนะครับอันนี้ก็แค่มีการวอร์นิ่งเอาไว้ก็ยังคงต้องมีการนะ follow up อย่างใกล้ชิดเหมือนกันครับโอ้ครับ TPIPL นะคะนักลงทุน 3T True แล้วก็ TMB นะฮะใช่ครับสถานะของค้างเยอะไหม3ตัวนี้ก็จริงๆแล้วก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับอย่างตัว True เนี่ยเป็นหลักแสนสัญญาอุ้ยอุ้ยอันนี้สถานะของค้างแบบตัวช็อตหรือตัวลองจ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยสถานะคงค้างเนี่ยถ้าถามว่าจะแยกออกมาให้ชัดเจนเนี่ยว่าเป็นช็อตหรือลองเนี่ยอาจจะแยกยากแต่ว่าในส่วนของการทำบล็อกเทรดนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่ในส่วนของวอลุ่มการซื้อขายเนี่ยนะครับในตัวของ Stock Future เนี่ยบล็อกเทรดเนี่ยสูงถึง 95% ซึ่งเราก็พอที่จะคาดการได้ว่าบล็อกเทรดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นฝั่งลองสักนะครับ 70-80% ขึ้นไปเพราะว่าการที่จะทำช็อตบล็อกเทรดเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดของโบรกเกอร์ในการที่จะปล่อยหุ้นออกมาให้ช็อตเซลล์ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมพอคาดการณ์ได้ว่าบล็อกเทรดทั้งหมดเนี่ยจะเป็นฝั่งลองซะส่วนใหญ่นะครับนะเพราะว่าเวลาทำบล็อกเทรดฝั่งช็อตเนี่ยตัวของโบรกเกอร์ต้องทำช็อตเซลล์หุ้นด้วยนะครับงั้นเนี่ยจิ้งจกแท็กถูกแล้วใช่ไหมครับสามตัวสามตัวลงทุนสามตัวจะเป็นตัวที่ต้องตามด้วยนะครับแต่ว่าคนที่เทรดในเชิงเทคนิคก็อาจจะดูคืออาจจะงงเนี่ยบุ้ยอาจจะงงพอครับบุ้ยหายใจหน่อยดิพี่หัวเราะอยู่เนี่ยเหนื่อยพี่ทำเสียงจิ้งจกบุ้ยไม่มีอารมณ์กับพี่เลยอ่ะอ๋อครับ TPIPL ครับ True ค่ะทั้งทุนแล้วก็ TMB จะโดนฟอร์สเซลไหมบุ้ยไอ้3ตัวถ้าใครลองอยู่อ่ะก็จริงๆเป็นตัวที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงหน่อยผมมองว่าน่าจะเป็นตัว True นะครับเพราะว่าตัว True เนี่ยสถานะคงค้างมันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับครับโอ้ True จะโดน For Sale มั้ยเนี่ยเติมเงินกันหรือเปล่าบล็อกเทรดครับก็ถ้าเกิดตัว True เนี่ยจะมีสถานะคงค้างอยู่ 182,000 กว่าสัญญานะครับถ้าเกิดเทียบเป็นถ้าเราลองจำนวนหุ้นคอนเวิร์ตมาจำนวนหุ้นเนี่ยก็ถือว่าก็เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าเทียบมาเนี่ยก็อยู่ประมาณ182ล้านหุ้นนะถ้าเกิดมีฟอสมาสักประมาณ 10-20% เนี่ยก็อาจจะมีการเทบิตเนี่ยถ้ามีการเทลงมาเททุกราคา30กว่าล้านหุ้นเนี่ยมันก็อาจจะกระทบได้เหมือนกันนะแต่อันนี้แค่เตือนนะฮะอันนี้แค่เตือนไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ต้องมีการมอนิเตอร์ด้วยเพราะตอนนี้นะครับตัวของ Stock Future มันเชื่อมโยงไปถึงตัวหุ้นอ้างอิงเนี่ยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับจ้าบวยจ้าอุ้ยอุ้ยดีใจบวยมันเตือนไปมาเตือนก่อนแต่ถ้าพี่เล่นหุ้นอ่ะบวยถ้าโดนฟอสมาเปี้ยงๆอ่ะถ้าพี่จะรับสมมติถ้าพี่จะรับหุ้น True อ่ะแนวรับเอาแนวรับหรือว่าต้องรอดูยืนก่อนถ้าเกิดอยากจะลงทุนหุ้น True ตอนนี้นะฮะแล้วเทรนด์เป็นในช่วงขาลงตอนนี้นะครับโอ้ขาลงก็จริงๆแล้วเนี่ยคงต้องรอดูตรง4.82 บาทคือถ้ายืนแล้วถ้าเกิดราคามันสามารถสร้างฐานได้เนี่ยก็อาจจะพอเข้าไปสะสมได้แต่ว่าผมว่าในช่วงระยะสั้นเนี่ยมันเป็นการไซด์เวลด้านข้างเพื่อที่จะรอลงต่อนะเพราะว่าการดีดตัวเนี่ยในช่วง3วันที่ผ่านมาพยายามดีดชนเส้น5วันเนี่ยแต่ก็ดูเหมือนจะไปไม่ไหวเลยครับแล้วก็ค่อยย่อตัวลงมาต่ออ๋อจ้าๆโอ้สุดยอดได้3ตัวอันตรายอ่ะแล้วตัวออปชันราคาคุณบุ้ยหมดแล้วเนาะของเราในตัวของทางออปชันนะครับเมื่อวานเรานะมีการแนะนำให้ทำการช็อตซัดเดิลไว้จริงๆแล้วเนี่ยนับราคานะครับเมื่อวานเนี่ยเราเห็นได้ว่าตัวของราคาคอลเนี่ยมันมีการย่อลงนะครับค่ะคอลเนี่ยตัวคอลเนี่ยมีการปรับขึ้นน้อยกว่านะครับส่วนตัวพุทเนี่ยมันมีการปรับลงเยอะกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำการช็อตซัดเดิลก็คือช็อตทั้งคอลทั้งพุทเนี่ยแล้วอาการของเซฟฟิตี้เนี่ยยังอยู่ในอาการที่ไซด์เวย์หรือว่าลงก็จะเป็นในรูปแบบของไซด์เวย์ดาวน์เนี่ยนะครับค่าไทม์ดีเคที่ปรับลงเยอะเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เราได้เปรียบนะครับก็คือตัวของค่าพรีเมียมทั้งคอลและพุทเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มปรับลงนะครับเราลองนึกถึงนับรถยนต์เนี่ยมันจะมีค่าเสื่อมไปเรื่อยๆใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราถือตัวของช็อตออปชันไว้เนี่ยนะครับคนที่ถือลองเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ถ้าเกิดราคายังมีการไซด์เวย์จนถึงวันหมดอายุเนี่ยเราก็จะได้กินค่าพรีเมียมไปนะครับถือช็อตต่อไหมล่ะก็จริงๆน่าจะถือช็อตได้นะครับผมว่านับถ้าเกิดราคาไซด์เวย์แล้วยังไม่หลุดกรอบเนี่ยที่เราให้ไว้เนี่ย1060-1100เนี่ยภาพก็ยังดูไม่ได้แย่มากนะครับถ้าใครมีโพซิชั่นทางด้านลองพูดอยู่ใช่ไหมฮะครับ
จริงๆถ้ามีลองพุทอยู่เนี่ยก็ต้องดูว่านับจุดประสงค์เนี่ยเพื่อที่จะถือเพื่อที่จะประกันพอร์ตลงทุนหรือเปล่าถ้าถือไม่เล่นเก็งกำไรอ๋อเก็งกำไรไม่ต้องมาประกันเลยอ๋อนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็ลองดูตัวของ Security ที่แนวรับ1077นะครับอันนี้ถ้าดูตัวของดัชนีอ้างอิงเนี่ย1077ถ้ายังยืนได้นะครับก็อาจจะต้องตามหน่อยแต่ว่าถ้าหลุดลงมาเนี่ยตัวพุทผมว่าน่าจะมีโอกาสปรับขึ้นได้อยู่นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยภาพมองว่าขึ้นลงไม่น่าแรงมากนะครับโดยความเห็นส่วนตัวโดยความเห็นตามตัวของบทวิเคราะห์ที่ออกไปนะครับเพราะพี่เห็นไอ้ตัวลองพุทตอนนี้นะฮะที่เปอร์เซ็นเทจที่ดันขึ้นมามีP สไตล์ไพ่ที่1075กับ 1,100 อ่ะบ๊วยครับที่เห็นแอคชั่นอยู่เนาะใช่ครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวไซส์ไพ่ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับแอดเดอร์มันนี่ที่สุดครับ1075เนาะใช่ครับตอนนี้ตัวของเซฟฟิตี้เนี่ยก็อยู่แถวๆ1044ครับอยู่ตรงแถวๆ1079ที่เป็นราคาปิดเมื่อวานนะครับอันนี้นะครับก็ลองดูหน้าทางด้านลองพุทธอ่ะพี่ไม่กล้าเล่นอะไรเยอะไม่กล้าช็อตเท่าไหร่ก็เป็นไอ้นั่นน่ะเป็นหลักอ่ะลองพุทธกับลองคอครับลองพุทธตัวที่ดันขึ้นมาที่พี่ตามนะบ๊วยนะพี่1,100เนี่ยวันก่อนเนี่ย15ตอนนี้28ครับกับพี่1075สไตล์ไพรส์ตรงเนี้ยครับสองตัวที่พี่ตามอยู่อ่ะครับแล้วทองแล้วครับฟิวเจอร์จ้ะทองเนี่ยพอรูปแบบไพ่แพทเทิร์นเนี่ยกลับมายืนเหนือตรงโซนบริเวณ1,300ดอลลาร์ภาพดูดีขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยผมเห็นตัวเลขของกองทุน SPDR เนี่ยก็เริ่มกลับเข้ามาซื้อทองเป็นวันที่2นะฮะอีกเกือบ3ตันนะฮะเพิ่มการถือของมาที่772ตันเนี่ยถ้ารวม2วันเนี่ยก็ซื้อมา 5.8 ตันแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการสะท้อนวิวของทางด้านฟันแมเนเจอร์ด้วยนะครับอันนี้แล้วเราเอาไงแอคชั่นหน้าไหนจริงๆเราเนี่ยนะครับแนวต้านของราคาโกลสปอตเนี่ยจะอยู่ที่โซนบริเวณ 1,304 เนี่ยนะครับผมมองว่าถ้ายืนได้จนถึงคืนเนี่ยน่าที่จะเข้าไปเปิดลองเก็งกำไรเหมือนกันนะครับแต่มันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครคิดว่าพอรับความเสี่ยงได้แล้วสามารถเทรดดิ้งได้เร็วเนี่ยก็จริงๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าเข้าไปเปิดลองเก็งกำไรนะครับเท่าไหร่ทั้งหมดอ่ะก็จริงๆเนี่ยอันนี้เราแนะนำนะครับตัว Go Align Future นะครับเพราะว่าถ้าเราเทรดตัวของ Mini Go Future เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงในเรื่องของ FX มันมีค่าเงินบาทมาเกี่ยวใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ย Go Align Future GOH19 เนี่ยก็ณวันนี้เนี่ยมันเปิดกระโดดขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับเปิดกระโดดขึ้นมาแถวๆบริเวณตอนนี้นะฮะ 1,206 นะก็อาจจะรอย่อหน่อยนึงนะครับสักบริเวณ 1,303 แถวๆเนี้ยครับข้างบนหลักบวยข้างบนนะครับแล้วก็นับข้างบนเนี่ยโซนบริเวณจุดทำกำไรเนี่ยก็ให้ไว้1,320ตรงโซนตรงนี้นะครับโอเค10เหรียญได้ครับขอบคุณมากนะบวยนะมันดีขอบคุณนะครับค่ะเป็นเรื่องครับเป็นเรื่องราวของฟิวเจอร์กับคุณบวยคุณพมรสุวรรณสาครคุณบริษัทหลักทรัพย์ KTC Mico นะฮะทุนโอ้มันดีเนาะจะมาสายซิ่งโอ้โหสายแบบไม่ใช่สายแบบเตือนเลยนะ3ตัว True TNB มีทริคในการดูทีเฟกโอ้แล้วทริคด้วยนั่งถูกเนาะโอเคโอเคได้ประโยชน์ละพี่ได้ละละได้ละนะเอาไว้ดูรอบหน้าค่ะต่อไปนี้ช่วงหน้าติดตามเรื่องหุ้นทิมจ่าใช่พี่หวานมาแล้วล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะสวัสดีค่ะ